ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพลอากาศโทธนศักดิ์เมตนันรองเสนาธิการฐานอากาศร่วมกับนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานางกันตะวันตันเถียนประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงานายบำรุงปิยนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานายโชตินรินทร์เกิดสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนข้าวสารและมะม่วงปริมาณ10ตันมูลค่า 239,000 บาทจากสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องซ่านจำกัดจังหวัดพะเยากับปลาชิงช้างกะปิและมังคุดปริมาณ 3.48 ตันมูลค่า 226,200 บาทซึ่งเป็นสินค้าเกษตรจากจังหวัดพังงาโดยการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหลายภาคส่วนจะทำโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเป็นการนำสินค้าเกษตรและผลผลิตด้านการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์แลกเปลี่ยนกันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างทางอาหารสร้างรายได้พอเพียงสำหรับการบริโภคในครัวเรือนสู้ภัยโควิด-19 ของจังหวัดพังงาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและกองทัพอากาศที่ได้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาหารข้ามภาคซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีตลาดรองรับหลังเกิดโรคโควิด-19ต้องกล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ว่าการอากาศแล้วก็ท่านรองเสนาธิการแล้วก็คณะนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำโครงการคือ Brother Trade นะครับคือการแลกอาหารซึ่งกันระหว่างจังหวัดข้ามภาคนะครับคราวที่แล้วก็เป็นโครงการข้าวชาวนาแลกปลาชาวเลนะครับซึ่งก็มีพื้นที่พี่น้องชาวเลที่ลาวัยตำบลลาวัยของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตร่วมกับพี่น้องชาวเลในพื้นที่ของสุราษฎร์บุรีตะกัวป่านะครับ2ส่วนที่เราร่วมมือกันนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทัพอากาศครับผมพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงาต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับซึ่งขณะนี้ทุกคนทราบดีนะครับว่าผลผลิตทางการเกษตรเริ่มทยอยออกเราไม่มีตลาดเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าบรรดานักท่องเที่ยวอะไรต่างๆตอนนี้หายไปหมดนะครับมันก็เหลือแต่ตลาดภายในซึ่งเมื่อมีตลาดภายในสิ่งที่ทำได้ดีก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับรถคนกลางที่เอาส่วนต่างไปนะครับซึ่งก็ได้การสนับสนุนการขนส่งจากกองทัพอากาศว่าแต่วันนี้ทำให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับผลไม้วันนี้พังงานะครับเราเป็นแหล่งผลิตผลไม้ไม่ว่าทุเรียนมังคุดนะครับสตอหรืออื่นๆนะครับที่ในพื้นที่มีบรรดาปลาชิงช้างกับปีนะครับผลผลิตสินค้าโอท็อปซึ่งผ่านทางแหล่งพ.ก.ส.กลุ่มสหกรณ์โดยกระทรวงเกษตรนะครับวันนี้ท่านส.กันตะวันในฐานะประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ก็มาร่วมให้กำลังใจนะครับรวมถึงทีมงานทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเราจะจัดอีกครั้งในวันที่28นะท่านครับผมครับที่28นะครับ28ก็อีกชุดหนึ่งครับสินค้าไม่น้อยกว่า5ตันนะครับที่แลกไปมาผมว่ามูลค่ารวมแล้วก็เป็นล้านบาทนะครับต่อเที่ยวนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจเกิดเม็ดเงินในพื้นที่นะครับแล้วก็ชาวบ้านเองก็ไม่ต้องไปเอาเงินไปจ่ายคือเป็นสินค้าที่เรามีอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเราได้เงินเพิ่มขึ้นต่างฝ่ายต่างได้เงินเพิ่มขึ้นครับขณะที่รองเสนาธิการฐานอากาศกล่าวว่าเราต้องใช้ทรัพยากรที่กองทัพอากาศมีอยู่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างไรแต่เมื่อมีความต้องการของจังหวัดที่อยู่ในระยะห่างไกลในเรื่องการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้าจึงได้ใช้ศักยภาพของกองทัพอากาศออกช่วยเหลือประชาชนคือต้องเรียนว่าเป็นนโยบายเริ่มต้นของท่านผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับที่ท่านคิดว่าเราจะใช้ทรัพยากรที่กองทัพอากาศมีอยู่เนี่ยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดได้อย่างไรนะครับก็เผอิญมีความต้องการของทางจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่อยู่ในระยะทางไกลนะครับในเรื่องของการช่วยขนส่งสินค้าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยครั้งแรกเนี่ยที่เราเริ่มทำก็คือแลกเปลี่ยนข้าวสารกับปลาของทางด้านภูเก็ตกับศรีสะเกษนะครับแล้วก็ท่านผู้บัญชาการอากาศเนี่ยได้นำเรียนโครงการนี้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้รับทราบท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เห็นชอบด้วยให้กองทัพอากาศเนี่ยใช้ทรัพยากรแล้วก็ศักยภาพของกองทัพอากาศเนี่ยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับนี่เป็นที่มาของโครงการครับของครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับการทั้งในเรื่องของตัวนักบินเองของเราแล้วก็
ในส่วนของเกษตรกรนักบินทุกคนของกองทัพอากาศนะครับยินดีอย่างยิ่งครับที่จะเสียสละแล้วก็ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนครับแล้วก็เป็นสั่งการของท่านผู้บัญชาการอากาศด้วยครับครับ